รู้สึกปลื้มใจแทนทำไมเดี๋ยวนี้เขาฮิตจับมือกันเหรอคะไม่รู้เหมือนกันครับคนที่นี่เขาเป็นอะไรแต่เป็นที่นี่แต่เป็นอะไรนะรออยู่รออยู่แต่เป็นการดีนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นการจับมือแบบระบบรีไซเคิลไงยังไงคะจับปุ๊บก็ต้องจับใหม่จับปุ๊บก็ต่อฟังเพลงก็จับใหม่มีเป็น forward ต่อด้วยจับปุ๊บเอาข้างหลังไม่ถึงเหรอจับให้ไม่ใช่ถวายสังฆทานครับเอามาเดี๋ยวให้คุณต้นนะคะกล่าวทักทายพี่น้องชาวโคราชนิดนึงค่ะสวัสดีครับพี่น้องชาวโคราชนะครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนนะครับชั้น1 2 3 4 5 6 7 8นะครับผมมี3ชั้นสวัสดีทุกคนเลยนะฮะน่ารักมากหลายคนมายืนดูตั้งแต่แรกเลยเป็นรอบที่คนแน่นมากแน่นมากแน่นทุกทีทุกทีไม่เยอะขนาดนี้หรอครับแล้วฮะเดี๋ยวจะไปรับตังค์หลังเวทีนะฮะไอที่ผมเตรียมมานะฮะแน่นมากเลยอ่ะถามก่อนคำถามเดียวรับต้นไหมฮะจบเชื่อใจจริงเนาะเชื่อใจค่ะรู้สึกปลื้มใจแทนจริงๆนะใช่สวัสดีจ้ะอ๋ออยากให้ถอดแว่นตาเหล่ค่ะวันนี้ตาเหล่ตาเหล่ค่ะพี่เอาความจริงพูดเรื่องดีครับเรียกพี่ได้ปีเลยอ๋อน้องเอาความจริงพูดเรื่องดีครับเป็นไงบ้างมางานกรุงศรีมานี่เฟสติวัลดีใจมากเป็นครั้งที่2แล้วที่มาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่นะฮะครั้งแรกนี่ไปเล่นข้างนอกนะครับผมจำได้กลางแดดเปรี้ยงร้อนมากแต่วันนี้เราย้ายเข้ามาข้างในนะฮะคนเยอะหน่อยเพราะว่าแอร์เย็นไงนะคะสวัสดีจ้าที่ได้มาเจอถ้าเกิดต้นไปอยู่ข้างนอกไปไหมคะน่ะไงอยู่ข้างในก็พูดได้ลองไปอยู่ข้างนอกสิครับต้นร้อยถามเดี๋ยวเขาอยู่ข้างในดูวันนี้ต้นร้อยถามต้นถามวันนี้ทราบมาว่ากรุงศรีนะคะแล้วก็จะมามอบของนี่เราได้บอกกันว่าเป็น limited edition ทำไมถึงเป็น limited edition โอ้โหนี่อยากรู้ว่าไปเซ็นมาแล้วเซ็นมาแล้วใช่ไหมไปเซ็นมาแล้วมีชิ้นเดียวมีไหมมีมาโชว์ไหมครับมีมาโชว์ไหมฮะได้เลยได้เลยเขาจะได้รู้ว่า limited เดี๋ยวจะรู้ว่าเราเป็นตู้เย็นเป็นตู้เย็นแบบพกพาแบบพกพานะฮะเอาไปไหนก็ได้นะครับเวลาอยู่บ้านนะฮะเอ้ยมีลายเซ็นนี่ไงเป็นลายเซ็นเขาบอกว่าใช้ได้หลายอย่างนะฮะเป็นตู้เซฟใส่เงินก็ได้ตู้เย็นให้เขาเลยนะเก็บตังค์เวลาจะไปจ่ายตลาดครับร้อนก็หิ้วไปนะฮะไปจ่ายตลาดคงจะใส่หมูเลยได้กิโลเลยทีเดียวใส่ผักอะไรก็หิ้วไปได้เราจะแจกชิ้นนี้ค่ะครับผมหนึ่งท่านนะคะผู้ชอบดีแล้วก็ถ้าเลือกสนุกกับเราก็จะมีของที่ลึกให้ด้วยใช่ครับมาเขียนว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับไหนรักนะจุ๊บจุ๊บเฮ้ยอ๋อไหนว่าช่วยถือไหนขอให้คนได้เป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายจุ๊บจุ๊บด้วยถ้าเป็นผู้ชายเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นจุ๊บเลยของที่นี้จะเป็น limited edition ที่จะมอบให้กับคนที่เป็นผู้ที่โชคดีที่สุดพอถือให้ค่ะผู้ที่เป็นผู้โชคดีที่สุดเราจะทำยังไงครับกติกาของเราครับกติกาง่ายมากๆค่ะเราจะให้ทุกท่านมีจุ๊บๆจริงๆด้วยมีจริงๆเราไม่ได้โกหกนะอะไรก็พูดแล้วง่ายมากๆใช่ไหมครับง่ายมากน้องเอาไปเลยครับเย้ยเย้ยเย้ยง่ายไปง่ายไปเอาง่ายๆค่ะเกมนี้เราจะให้ทุกท่านที่เป็นลูกค้ากรุงศรีค่ะได้ร่วมสนุกกันเล่าเลยนะคุณน้องรัฐาที่บอกว่าคำจำกัดความลูกค้ากรุงศรีนี่ต้องมีอะไรคะบัตรเดบิตก็ได้ค่ะบัตรเครดิตก็ได้จ้าหรือจะมีมุกแบงค์ของกรุงศรีมาโชว์สมุดเงินฝากได้ได้มีไหมคะวันนี้นำมาไหมคะเราให้เวลา5วินาทีในการล้วงขึ้นมาค่ะยกขึ้นเลยค่ะชูไว้เลยค่ะใครมีชูเลยมาแล้วครับผมมีเป็นบุ๊กกิ้งมาเลยครับมาด่วนเลยนะคะเวลาของเราจำนวนจำกัดแล้วก็กติกาง่ายมากๆค่ะเราจะให้ทุกท่านทายกันว่าโบชัวร์ในมือของรัฐนี้มีทั้งหมดกี่ใบแต่บัตรเครดิตถ้ามีรูปในหน้าคนอื่นไม่ใช่หน้าผมนี่ฮะไม่ได้แล้วครับถือว่าฟาวเลยถือว่าเป็นการไม่เกียรติโทษประมูลครับผมเป็นการไม่เกียรติร้อนเล่นร้อนเล่นร้อนเล่นได้หมดครับได้หมดครับจะให้มีบ้างค่ะให้มีชูมือค่ะชูขึ้นเลยค่ะเราขอให้มีนะคะเราจะให้ทายว่ามีทั้งหมดกี่ใบคำใบ้คือระหว่าง10ถึง20เราจะโชว์ให้ดูนะฮะให้กะเอากะเอาและระวังหล่นระวังหล่นเราจะไม่บอกว่ามีกี่ใบข้างในมีตัวหลังด้วยอุ้ยอุ้ยยัยบอกเขาเอาเนี่ยใครที่มีบัตรยกขึ้นเราจะให้ทายทีละคนว่า
เลือกเลขอะไรโดยให้คุณต้นเนี่ยเป็นคนเลือกว่าจะให้คนไหนทายเลขไหนเออมาให้ขึ้นมาให้ขึ้นมาหรือว่าให้บอกไม่ต้องขึ้นค่ะให้บอกบอกล่างเลยทีนี้ใครมีบัตรช่วยค่ะช่วยสูงๆครับสูงๆครับลูกค้าเราเยอะมากเลยค่ะใครจะยังไม่ใครเลือกเลข11ชูสูงๆค่ะแต่ระวังคนข้างๆด้วยใครเลือกเลขคิดว่ามี11ใบชูมือค่ะค่ะ11ต้องมีบัตรนะช่วยเอาหนาเดี๋ยวเราจะให้พี่ต้นเลือกว่าคนไหนมีไหมคะมีใครได้บ้างด่วนเลยค่ะด่วนจีจ้ามาคุณพี่ท่านนี้นะคะไหนสิเป็นครับไหนสิเป็นครับดูความหนาขอเร็วนิดนึงหนาของอะไรครับโอ๊ยโทษครับโทษครับต้องรีบกันนิดนึงรีบกันใครสิเป็นมาเลยค่ะยกเลยค่ะเร็วๆค่ะอย่าช้าอย่าช้าสิบสองสิบสองครับสิบสองนะคะด้านนี้11คือคุณพี่11นะคะที่หน้าเหมือนคริสหอวังถูกต้อง12คนไหนดี12 12ทางด้านซ้ายมือค่ะไม่ทัน12คือคนไหนไม่ทันแล้วค่ะ12ใครเลือก12 12คนไหนครับพี่เสื้อดำพี่เสื้อดำเสื้อดำ12ค่ะจากนี้นะคะ12นะคะ13ค่ะ13ครับเลือกเลยค่ะพี่ตัวผมพร้อมไหมครับผม14ค่ะ14ฝากไว้ก่อน13 14คนไหนครับคุณพี่ผู้หญิงคนพี่เสื้อน้ำตาลเสื้อน้ำตาลเสื้อน้ำตาลนะคะ15อันนี้ผู้ชายบ้างผู้ชายบ้างผู้ชายเสื้อสีชมพูชูชูอย่ามั่นใจแล้วให้เข้าไป16ค่ะ16มาเอาคนไหนคนไหนดีครับต้องเลือกเลยจ้ะพี่เสื้อฟ้าครับพี่เสื้อฟ้าใครไหนให้รู้ตัวเองก่อนนะ16นะคะ17ค่ะ17ครับออกมาไหน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 ฝั่งนี้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 ดูให้ทั่วเลยจ้ะหน้าเวทีเลยหน้าเวทีเลย17ครับผม18ครับข้างบน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 ใกล้ไปใกล้ไปอันนั้นแล้วหน้าเราไม่สนใจใกล้เกลือเรากินด่างนะครับโดนโดนโดนครับโดนพี่เสื้อโดนพี่เสื้อขาว18ค่ะ18นะคะ19ค่ะ19ครับ19ครับมาดูอะไรครับต้นเรื่องเลยจ้ะต้นเรื่องเลยอายุของต้นเลย19นี่ครับพี่ใส่แว่นครับวันนี้ครับพี่ใส่แว่นใส่แว่นเสื้อดำ19นะคะและเลขสุดท้าย20ค่ะสุดท้ายครับชูจนเมื่อยแล้วต้องไม่เลือกสักที20ต้นเรื่องเลยจ้ะให้แล้วกันพี่ข้างหน้าแล้วกันทีนี้ทวนก่อน18ค่ะยกมือค่ะ12ค่ะ13ค่ะ14 13ท่านนี้นะคะ ท่านนี้นะคะท่านนี้ค่ะเขาได้นะคะ13 14ค่ะท่านนี้ท่านนี้ค่ะ14ท่านนี้เสียพี่ชลตาลค่ะและท่านนี้ค่ะเมื่อกี้พี่ต้นเลือกใช่ค่ะ14 15ค่ะ15ครับพี่ชมพู16 17 17 18ค่ะ18พี่เสื้อขาวค่ะ19นี่ตรงนี้ค่ะ20ค่ะโอเคครบค่ะทีนี้เราจะมานับพร้อมกันว่ามีทั้งหมดกี่ใบโดยการเราแจกกันดีกว่าชูบัตรกรุงศรีชูบัตรกรุงศรีชูบัตรกรุงศรีนั่นเดี๋ยวเราจะเดินไปแจกเพราะว่าด้านในนี้จะมีสิทธิพิเศษรอคุณอยู่ด้วยโอเคใบกันขนาดนี้เลยมาเริ่มไปแจกให้แล้วกันแล้วนับพร้อมกันนะคะได้ค่ะมาเริ่มนะคะมีบัตรกรุงศรีช่วยค่ะดูซิมีกี่ใบพร้อมนะคะ1ค่ะ1 2ค่ะ3 4มีแบบกรุงศรี5ครับ6เอาละครับ7ลุ้นกันตรงๆนะฮะข้างหลังครับ8ค่ะ8นะคะข้างในมีตัวนางด้วยนะคะจ้า9ค่ะ10ค่ะด้านหลังเขาน้อยใจแหละไปไม่ถึงนะคะ10แล้วค่ะ10ลุ้นค่ะ11นะครับอย่า11ค่ะแล้วก็12เอาไป12จ้าใช่แล้วครับเชิญพี่12ใช่เลยค่ะ12คือผู้โชคดีที่ตอบถูกแต่มีกติกาเพิ่มเติมค่ะว่ากติกาเพิ่มเติมคนที่ได้ไปใบโบชูเมื่อสักครู่นี้เปิดหน้าสองมาค่ะมีด้านในจะมีคำว่า lucky ใครที่ได้คำว่า lucky ขึ้นมาบนเวทีด้วยค่ะชอบเลยค่ะ lucky มีอยู่2ท่านค่ะใครที่ได้คำว่า lucky เดินขึ้นมาเลยค่ะหน้าตาเป็นหน้า lucky นะครับ lucky เชิญครับมาเล่นนะครับแต่ทุกท่านจะได้รับตัวหนังจากเมเจอร์ซีดีเพล็กไปนะคะระวังหล่นสามท่านนี้หนึ่งในสามนี้แหละที่จะได้รับตู้เย็น Limited Edition ใบนี้ไปใช่แล้วเพราะเราบอกแล้วว่ามีเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นท่านเดียวเท่านั้นนะคะสามท่านนี้ค่ะค่ะเราจะให้ตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้จากธนาคารกรุงศรีค่ะใครที่ตอบได้ใกล้เคียงที่สุดหรือถูกเป๊ะได้ไปแน่นอนได้ตอบแค่ครั้งเดียวด้วยครั้งเดียวต่อหนึ่งท่าน